ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่ฟ้าร้องคำรามลั่นมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดวงดาราที่อยู่ในทั้งสองมือของเขาได้พวยพุ่งออกไปและสร้างเป็นสายรุ้งขึ้นมาสายรุ้งทั้งสองจากมือซ้ายและขวาของเขาเลี้ยวโค้งออกไปทางร่างของเย่หลิงเฟิงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีเช่นนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายพยายามจะเบี่ยงหลบตามสัญชาตญาณของตัวเองอย่างไรก็ตามเขากลับพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่พลังแห่งความศรัทธาของเขากลับหมดสภาพและไม่สามารถสลายการตรึงร่างของสายรุ้งทั้งสองสายนี้ได้นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในชีวิตของเขาโลเทวะเย่หลิงเฟิงส่งเสียงออกมาอย่างดังพลางกางมือของเขาออกและสร้างเป็นโล่ป้องกันขึ้นมาในมือทั้งสองเพื่อรับการโจมตีจากทั้งสองทิศทางเอาไว้เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่โล่เทเวได้ระเบิดออกและทำให้เย่หลิงเฟิงกระอักออกมาแม้ว่าโล่ของเขาจะแหลกสลายแต่ก็ยังแบกรับการโจมตีนี้เอาไว้ได้ทว่าการโจมตีนี้ได้สร้างความรู้สึกเจ็บหน้าอกให้กับเขาอย่างรุนแรงสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงที่สุดก็เพราะว่าพลังแห่งดวงดาราของหลงเฉินกลับรุกล้ำร่างกายของเขาและทำให้เขารู้สึกอึดอัดเหลือเกินครั้งนี้เย่หลิงเฟิงนั้นเหยียบม่านมานิดออกไปเบื้องหน้าและสร้างเป็นภาพติดตาขึ้นมาโดยที่เขาไม่กล้าปล่อยให้หลงเฉินโจมตีฝ่ายเดียวอีกต่อไปแต่เริ่มที่จะตอบโต้กลับไปแทนเจ้าเองก็รับการโจมตีของข้าไปบ้างก็แล้วกันเย่หลิงเฟิงส่งเสียงกูร้องอย่างดังก่อนที่ฝ่ามือของเขาจะสาดแสงสว่างสวยสีทองอารามออกมาแล้วเวียงหมัดอาอกไปมันดูราวกับว่าม่านมิดได้ถูกฝ่ามือของเขาบดขยี้จนระเบิดออกและสร้างเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นส่งออกมาอย่างดังหมัดของเขาได้เหวี่ยงเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างสุดแรงพลังทำลายของหมัดนี้อัดแน่นไปด้วยพลังเทวะที่ทำให้ทุกคนรู้สึกวิงเวียนศีรษะพวกเขาต่างรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเย็นแย่เยือกไปหมดทั้งตัวการโจมตีนี้มันสร้างผลกระทบให้กับทุกคนภายในสถานที่แห่งนี้นี่เป็นการตอบโต้ครั้งแรกของเย่หลิงเฟิงที่เมื่อเปิดฉากโจมตีก็กลายเป็นการโจมตีที่ดุดันและทรงพลังที่สุดแม้ว่าผู้คนจะรู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่หยิ่งผยองแต่ทว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าเขามีคุณสมบัติที่จะทำเช่นนั้นมันเป็นการโจมตีที่ลำพังเพียงแค่แรงกดดันที่ส่งออกมาก็มากพอที่จะบดขยี้ความมั่นใจของทุกคนได้แล้วมันเป็นการบ่อนทำลายพลังใจของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ก็จะรู้สึกเพียงแค่ความสิ้นหวังจนต้องยอมจำนนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการตอบโต้นี้ก็ทำให้หลงเฉินโบกมือทั้งสองออกไปและทำให้หมู่ดาวถาโถมเข้ามาควบรวมกันที่ฝ่ามือของเขาอย่างรวดเร็วไตรดาราล่าวิญญาณหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่ดวงดาราในมือพวยพุ่งออกไปโดยที่มันมีขนาดที่ใหญ่กว่าดวงก่อนหน้านี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นมันมีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นของคนทั่วไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหมัดของเย่หลิงเฟิงได้ปะทะเข้ากับดวงดาราดวงนี้ก่อนที่จะมีเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นส่งออกมาอย่างดังโลกทั้งใบถึงกับสลายหายไปขณะที่เศษเสี้ยวของอัครวิธีจะกระจัดกระจายไปในอากาศราวกับว่าวันสิ้นโลกได้มาถึงแล้วหมัดของเย่หลิงเฟิงได้ทำลายดวงดาราของหลงเฉินแต่ทว่าตัวเองก็ถูกแรงสะท้อนกลับจนรู้สึกเจ็บปวดไปหมดทั่วร่างระหว่างที่กำลังจะตอบโต้กลับไปก็เป็นตอนที่ดวงดาราอีกดวงได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาอะไรกันเย่หลิงเฟิงแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะยังมีการโจมตีแฝงอยู่อีกนี่ทำให้เขายกแขนขึ้นมาไขว้กันเพื่อป้องกันร่างของตัวเองเอาไว้เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่ร่างของเย่หลิงเฟิงลอยเคว้งออกไปไกลอย่างไรก็ตามพริบตาที่เย่หลิงเฟิงถูกกระแทกออกไปก็เป็นตอนที่ดวงดาราดวงที่สามที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างสวรรค์ได้เข้าปะทะกับร่างของเขาแขนทั้งสองข้างของเย่หลิงเฟิงยังไม่ทันได้หายจากอาการด้านชาก่อนที่ดวงดาราจะปะทะเข้าใส่กลางหน้าอกของเขาอย่างจังถึงได้ทำให้มันระเบิดออกและส่งผลให้หลักวิธีส่งเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นมันทำให้ม่านมิติที่บิดเบี้ยวกลืนกินร่างของเขาเข้าไปโดยทันทีนี่เมื่อผู้คนเห็นเช่นนั้นก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาการโจมตีในครั้งนี้ของหลงเฉินนั้นแข็งแกร่งทรงพลังกว่าก่อนหน้านี้มากเย่หลิงเฟิงเป็นฝ่ายเสียท่าให้กับพลังทำลายนี้ถึงขั้นแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นตายแต่อย่างน้อยๆก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับไม่รอให้ม่านมิติได้ฟื้นคืนกลับมาก่อนที่จะผสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งทำให้ม่านฟ้าถูกทะลวงผ่านอย่างฉับพลันดวงดาราทั้งสี่ดวงสาดลำแสงพวยพุ่งลงมาจากม่านฟ้าและแบ่งออกเป็นสี่ทิศทางพลางตรึงม่านมิติรอบตัวของอีกฝ่ายย่อเอาไว้จตุดารากรงปีศาจทักษะการผสานมือของหลงเฉินได้เปลี่ยนแปลงไปก่อนที่จะสร้างเป็นเสาแสงแห่งดวงดาราขนาดหมื่นลี้สี่เสาขึ้นมาก่อนที่มันจะบีบอัดเข้าหากันอย่างรวดเร็วและปะทะเข้าใส่กัน
มันเป็นแรงกดดันที่แข็งแกร่งทรงพลังซึ่งยอดฝีมือทั้งหลายภายในสถานที่แห่งนี้ได้แต่รู้สึกขนหัวลุกหากว่าเป็นพวกเขาที่ถูกบีบอัดก็คงจะทำให้ร่างกายของพวกเขาแปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่องเปล่าเลยไม่ใช่หรืออย่างไรกันเผาผลาญเปลวเพลิงเทวะพริบตาที่เสาแสงทั้งสี่เสาได้บีบอัดตัวเองก็ทำให้เย่หลิงเฟิงส่งเสียงกู่ร้องคำรามลั่นออกมาอย่างดังร่างกายของเขามีเปลวเพลิงเผาไหม้ไปทั่วร่างขณะที่มีมงกุฎสีทองปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาพร้อมๆกับอาณาเขตสีทองที่แผดออกไปอย่างรวดเร็วเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวสั่งตามออกมาขณะที่เสาแสงแห่งดวงดาราได้ปะทะเข้ากับอาณาเขตนี้พร้อมทั้งมีเสียงงอระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างไรก็ตามเสาแสงทั้งสี่เสานี้กลับถูกพลังของอาณาเขตนี้หยุดยั้งเอาไว้นี่มันอะไรกันเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้เสี่ยวเย่เว่และคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาและได้แต่มองไปยังมงกุฎทองคำเหนือศีรษะของเย่หลิงเฟิงมงกุฎนี้ไม่ใช่วัตถุที่สามารถจับต้องได้แต่ทว่าเมื่อมันปรากฏขึ้นก็ทำให้สภาวะพลังของเย่หลิงเฟิงเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เองที่พวกเขารู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้าอยู่กับเทพวายุที่จำเป็นต้องหมอบกราบมันเป็นแรงกดดันของพลังเทวะที่แข็งแกร่งทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวโดยที่ไม่กล้ามีความคิดที่จะต่อต้านแม้แต่น้อยตอนนี้สภาวะพลังของเย่หลิงเฟิงนั้นแข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวอย่างมากถึงได้ทำให้สีหน้าของทั้งหวานเปลี่ยนยนต์แปลงไปก่อนที่จะพูดออกมาว่านั่นมันมงกุฎเทวะเมื่อเขาเรียกเอามันออกมาก็จะทำให้เขากลายเป็นเทพที่แท้จริงเขาสามารถใช้พลังแห่งความศรัทธาทั้งหมดของตัวเองและในอีกความหมายคือเขามีเชื้อสายมรดกที่ผ่านการบูชาโดยผู้ศรัทธามาเป็นเวลานานมากมายกว่า2เชื้อสายคอยหนุนหลังและมอบพลังให้กับเขาแบบนั้นเขาจะไม่ไร้เทียมทานเลยหรืออย่างไรกันเหตุใดถึงได้มีตัวตนเช่นนี้อยู่กันหนึ่งในนักรบมังกรหมอบส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังการที่มีตัวตนเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรไปจากการทุจริตด้านการฝึกยุทธเลยด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่เกิดจากทรัพยากรนับไม่ถ้วนซึ่งถือเป็นเทพที่ถูกเลี้ยงดูขึ้นมาทั้งวันพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังพี่ใหญ่หลงเฉินจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่นักรบมังกรหมอบแสดงท่าทางที่เป็นกังวลออกมาทั้งวันยังไม่ทันได้ตอบกลับอะไรก่อนที่จะมีเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังและทำให้จิตใจของพวกเขาสั่นสะท้านอย่างฉับพลันเห็นเพียงแค่ว่าอาณาเขตตรอบตัวของเย่หลิงเฟิงก็ยังคงขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลักเอาเสาแสงทั้งสี่ถอยยกลับไปมันดูราวกับว่าเสาแสงทั้งสี่ได้ถึงขีดจำกัดของมันแล้วถึงได้ทำให้มันระเบิดตัวเองอย่างฉับพลันถึงอย่างไรมดก็ยังเป็นมดอยู่อย่างเคยแม้ว่าจะเป็นมดที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ทว่าก็ไม่มีทางที่จะสามารถรับมือกับเทพได้อยู่ดีเสียงของเย่งหลิงเฟิงสะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินแห่งนี้โดยที่มันให้ความรู้สึกราวกับว่าเขาคือผู้ควบคุมพลังหลักวิธีของโลกใบนี้หลงเฉินสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังงานภายในฟ้าดินแห่งนี้และเมื่อได้ยินคำพูดที่อวดดีของอีกฝ่ายก็ทำให้เขาเผยรอยยิ้มที่ยยันพลางพูดว่าพลังแห่งเทพงั้นหรืออย่างไรก็ตามมันก็เป็นเพียงแค่พลังเทวะจอมปลอมเท่านั้นหากว่าเทียบกับพลังของต้าฟานเทียนแล้วเจ้ามันก็เป็นเพียงแค่เศษฝุ่นเท่านั้นเทพจอมปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการทับถมของทรัพยากรมันไม่มีทางได้รับการยอมรับจากโลกหรอกนะหากว่าเทียบกับเทพที่แท้จริงแล้วเจ้ายังห่างชั้นกันอีกเยอะเมื่อเห็นว่าเย่หลิงเฟิงผัดแผดแรงกระดันที่น่าสะพรึงกลัวออกมาพร้อมๆกับพลังเทวะที่ถาโถมราวกับเกลียวคลื่นก็ทำให้หลงเฉินตกตะลึงไม่ได้ต่างกันทว่าเขากลับพบว่าพลังเทวะของอีกฝ่ายกลับไม่ได้สื่อถึงโลกใบนี้แต่เป็นการอาศัยวงแหวนแห่งโชคชะตาในการดูดกลืนพลังแห่งความศรัทธาเพื่อฝืนเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองเรียกง่ายๆว่าอีกฝ่ายอาจจะดูยิ่งใหญ่แต่ทว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นการเหยียบบนกองทรัพยากรที่ทางตระกูลทุ่มเทให้ก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจเลยว่าเทพรุ่นเยาว์นั้นถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไรแต่ตอนนี้เขาเข้าใจได้อย่างแท้จริงงอแล้วเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้ใบหน้าของเย่หลิงเฟิงถึงกับหม่นหมองลงเพราะว่าเขายอมรับคำว่าเทพจอมปลอมไม่ได้ที่สุดนี่มันถือเป็นเกล็ดย้อนของเขาปากเจ้าดีนักนะทว่าเจ้าจะต้องจ่ายอย่างสมราคาทันใดนั้นเองที่ร่างของเย่หลิงเฟิงได้หายตัวไปอย่างฉับพลันวันระวังพริบตาที่เย่หลิงเฟิงได้หายตัวไปก็ทำให้หลงเฉินแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาพลางพุ่งเข้าหาทางถังหวานด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าเย่หลิงเฟิงจะใช้พลังแห่งความศรัทธาเช่นนี้มันเป็นความแข็งแกร่งที่ทรงพลังแต่เขากลับไม่ได้ใช้มันกับหลงเฉินแต่พุ่งเป้าไปทางถังหวานที่อยู่ห่างงอออกไปแทน
เย่หลิงเฟิงถือครองพลังเทวะอันไร้ที่สิ้นสุดเมื่อเขาเข้าใกล้ร่างของถังหวานเอ๋อก็เป็นตอนอที่จุดที่นางอยู่ถึงกับยุบตัวลงไปและทำให้นักรบมังกรหมอบทั้งหลายต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาพวกเขาพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ตัวเองได้ถูกกักขังเอาไว้ถึงขั้นที่แม้จะกระพริบตาก็ยังไม่สามารถทำได้ห้าห้าเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังเทวะนั้นก็ทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าของข้าหมอบไปซะเย่หลิงเฟิงพุ่งเข้าใกล้ร่างของถังเถาเอ๋อพร้อมทั้งโบกมือทั้งสองข้างของเขาโดยที่พลังเทวะอันไร้ที่ซี่นอสุดได้ประตูออกมานิ้วทั้งห้าของเขาคว้ากรงเล็บออกไปทางลำคอของนางอย่างไม่รอช้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีนี้ก็ทำให้ถังหวานเอ๋อไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวใดๆความเป็นจริงแล้วช่วงที่หลงเฉินกำลังต่อสู้อยู่กับเย่หลิงเฟิงนั้นตัวนางคอยหน่วงพลังเอาไว้อย่างลับๆอยู่เสมอที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านางสังหรณ์ใจว่าอีกฝ่ายจะต้องลอบโจมตีนางอย่างแน่นอนนี่เป็นความรู้สึกที่พิศวงและไม่สามารถอธิบายได้ตอนนี้เย่หลิงเฟิงกลับลงมือกับนางจริงๆขณะที่วงแหวนแห่งโชคชะตากลางหลังปรากฏขึ้นและทำให้ดวงจันทร์ส่องแสงงงสว่างสวยออกมาสภาวะพลังวายุของนางกำลังปะทุขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งพริบตาที่นางคว้ากระบี่เอาไว้ก็ทำให้พลังวายุอันป่าเถื่อนของนางได้สลายหายไปขณะที่ชักเอากระบี่ออกมาจากฝักและทำให้โลกทั้งใบถูกสะบั้นออกเป็นสองส่วนเพราะกระบี่นี้มันเป็นการโจมตีที่เชือดเฉือนม่านมิติและทำลายหลักวิธีอย่างฉับพลันพรเทพวายุสะบั้นวายุทั้งวันเอ๋อส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่นางควบรวมพลังทั้งหมดเอาไว้ในกระบาดเล่มนี้ตอนนี้นางไม่สามารถถอยหลังหนีได้อีกแล้วฉะนั้นหากว่าล้มเหลวก็มีเพียงแค่ความตายเท่านั้นอาณาเขตเทวะของเย่หลิงเฟิงได้ถูกกระบี่กระของนางสะบั้นออกจากกันขณะที่ปรางกระบี่อันคมกล้าซึ่งอัดแน่นไปด้วยพลังวายุอันไร้ที่สิ้นสุดและพลังเทวะพวยพุ่งออกไปทั้งวันเอ๋อนั้นเป็นสิทธิ์ตำหนักสายทานเทพวายุซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายของเทพวายุนางได้รับการอวยพรจากเทพวายุฉะนั้นแล้วถึงได้สามารถเรียกเอาพลังเทวะมาใช้ได้แม้ว่ามันจะเป็นเพราะเหตุผลด้านขอบเตบถึงได้ทำให้นางใช้ได้เพียงแค่พลังวายุเทวะเท่านั้นแต่ทว่าลำพังเพียงแค่มันก็สามารถสะบั้นอาณาเขตเทวะของเย่หลิงเฟิงได้ราวกับเต้าหู้ในสายตาของเย่หลิงเฟิงนั้นตัวถังหวานเอ๋อเป็นเพียงแค่แจกันสวยๆเท่านั้นประโยชน์เดียวที่นางมีคือการใช้ข่มขู่หลงเฉินเท่านั้นแต่ทว่ากลับไม่คิดมาก่อนเลยว่านางจะแข็งแกร่งหน้าสะพอรึงกลัวถึงขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่ได้ได้ไปกว่าหลงเฉินเลยด้วยซ้ำเขาคิดที่จะทุบตีแมวแต่กลับพบว่าอีกฝ่ายกลายเป็นเสือเสียได้ยิ่งไปกว่านั้นคือยังเป็นเสือร้ายอีกด้วยเขาอยากที่จะสยบนางเอาไว้เพราะตระหนักดีว่าหลงเฉินให้ความสำคัญกับนางอย่างมากตราบเท่าที่จับนางเอาไว้ได้ก็จบสิ้นทั้งหมดมันเป็นการโจมตีที่อาจจะทรงพลังแต่มันเป็นการไว้ชีวิตของนางทว่าเมื่อกระบี่ของนางทะลวงผ่านอาณาเขตของเขาก็ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีมันทำให้เขารีบถอนการโจมตีกลับมาพร้อมทั้งประสานมือเข้าหากันเย่หลิงเฟิงประสานมือเข้าหากันขณะที่สร้างเป็นเกราะพลังเทวะขึ้นมาถึง18ชั้นอย่างต่อเนื่องเกราะแต่ละเกราะล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นจากพลังแห่งความศรัทธาด้วยกันทั้งหมดถึงได้สร้างแรงกดดันที่น่าสะพรึงงอกลัวอย่างมากอย่างไรก็ตามโลกเทเวศนี้เพิ่งจะก่อตัวขึ้นมาก่อนที่จะถูกทำลายโลกกว่า18ชั้นนี้มีสภาพไม่ต่างไปจากกระดาษที่ถูกทำลายสิ้นไม่มีเหลือปรางกระบี่นี้ยังคงพวยพุ่งออกไปขณะที่กระบี่ของทั้งวานเอิงฟาดฟันเข้าใส่ทางหน้าผากของเย่หลิงเฟิงถึงได้ทำให้เขาเบี่ยงหลบตามสัญชาตญาณของตัวเองแต่หูของเขากลับหลบไม่พ้นปรางกระบี่นี้ฟาดฟันเข้าใส่ทางหัวไหล่ของเขาถึงได้ทำให้มีเลือดสาดกระจายออกมาและสร้างเป็นรอยแผลลึกที่ทำให้เลือดพุ่งออกมาราวกับน้ำพุการโจมตีของถังหวานเอ๋อทำให้พื้นดินถึงกับแหลกสลายและสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชมทุกคนใครจะไปคิดกันล่ะว่านางจะถือครองพลังที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้ด้านนอกม่านพลังที่ขวางกั้นสนามรบอาณาเขตวายุนี้นอกเหนือจากเย่หลิงคงแล้วทุกคนต่างพากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าจากข้อมูลของพวกเขาคือบุตรเทวะและเทพธิดาเทวะของตำหนักสายทานทาเรศวายุนั้นควรที่จะเป็นเพียงแค่กลุ่มดอกไม้ประดับไร้น้ำยาเท่านั้นมีเพียงแค่เย่หลิงคงที่เมื่อเห็นการโจมตีของทั้งหวานเอ๋อแล้วเผยรอยยิ้มจางๆออกมาพลางพูดว่าพรเทพวายุงั้นหรือคิดหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่พรธรรมดากระบี่ของทั้งหวานเอ๋อได้ทำลายอาณาเขตเทพของเย่หลิงเฟิงและส่งผลให้แรงกดดันที่มีต่อกองกำลังมังกรหมอบสลายหายไปผู้คนต่างกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งพร้อมทั้งรีบถอยร่นกลับออกไปพวกนางรู้ดีว่ามีความต่างชั้นกันมากเกินไปและจำเป็นต้องถอยห่างออกไปไม่เช่นนั้นก็จะไม่เพียงแค่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรทั้งหวานเอ๋อหรือหลงเฉินได้แต่จะกลายเป็นภาระของพวกเขาแทนมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินบุกเข้ามาโดยที่ตอนนี้เย่หลิงเฟิงได้ถอยห่างออกไปไกลกว่าหมื่นลี้แล้วการที่เขาถอยกลับออกไปก็เพื่อป้องกันไม่ให้หลงเฉินและทั้งหวานเอ๋อส่งการโจมตีออกมาพร้อมกันเขาประสานมือเข้าหากันพร้อมทั้งสร้างม่านพลังหลายชั้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
มันเป็นม่านพลังที่ส่งสภาวะพลังของม่านมิติออกมาหากว่ามีคนโจมตีเข้าใส่ทางมันก็จะถูกพลังแห่งม่านมิติดูดกลืนเข้าไปและไม่รู้เลยว่าจะถูกยกย้ายไปยังสถานที่แห่งใดมันเป็นทักษะการหลบหนีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเรียกได้ว่าเป็นเหมือนปมที่ไม่สามารถหาทางแก้ได้ในขอบเขตพลังเดียวกันถึงแม้ว่าม่านมิตินี้จะถูกพลังแห่งมิตรของฟาดินกลืนกินเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าการที่คงอยู่ได้ระยะเวลาไม่กี่ลมหายใจก็มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคนคนหนึ่งได้แล้วหลงเฉินพุ่งเข้าไปข้างๆร่างของถังหวานเอ๋อก่อนที่จะพบว่านางนั้นมีใบหน้าที่ดูซีดเผือดถึงได้อดรู้สึกเจ็บปวดหัวใจไปไม่ได้เห็นได้ชัดว่านางยังไม่อยู่ในขอบเขตนั้นฉะนั้นการฝืนใช้พรของเทพวายุมันสร้างภาระให้กับร่างกายของนางอย่างงอใหญ่หลวงหลงเฉินปล่อยให้ข้าจัดการกับเขาเธอพรจากเทพวายุของข้านั้นมีความสามารถในการยับยั้งพลังเทวะของเขาทั้งวันเอ๋อที่เห็นว่าหลงเฉินกัดฟันเอาไว้แน่นและมีจิตสังหารพวยพุ่งออกมาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนนโยนเมื่อมีพลังเทวะนี้ก็ทำให้เย่หลิงเฟิงนั้นเป็นเทพจอมปลอมแต่ทว่าถังหวานเอ๋อนั้นได้รับการอวยพรจากเทพวายุซึ่งเป็นพลังเทวะที่แท้จริงสิ่งที่นางพูดนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าพลังเทวะของนางมีความสามารถในการยับยั้งอีกฝ่ายได้เมื่อนางลงมือก็จะมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นเจ้าปกป้องทุกคนเถอะยกเจ้านี้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเชื่อในตัวข้าเถอะนะหลงเฉินมองไปทางถังหวานเอ๋อพร้อมทั้งพูดออกมาโดยพยายามควบคุมน้ำเสียงอย่างสุดความสามารถตอนนี้จิตสังหารของเขาเริ่มที่จะสั่นคลอนสติของเขาแล้วเขารู้สึกว่าร่างกายกำลังสั่นสะท้านจนไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วเขารู้ดีว่าการที่ให้นางรับมือกับเย่หลิงเฟิงนั้นจะมีโอกาสชนะสูงกว่าแต่ทว่าแม้ว่านางจะเป็นฝ่ายชนะแต่ก็จะเป็นชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบากพรจากเทพนั้นมันไม่ใช่พลังที่นางจะสามารถแบกรับได้ในตอนนี้เขารู้สึกเอ็นดูนางอย่างมากและยิ่งเกลียดชังเย่หลิงเฟิงมากขึ้นไปอีกเขาให้คำมั่นเอาไว้แล้วว่าจะต้องไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายได้มีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่โดยเด็ดขาดตอนนี้เองที่ม่านพลังของทั้งฟาดินได้สลายหายไปขณะที่เย่หลิงเฟิงได้ฟื้นฟูตัวเองกลับมาอย่างสมบูรณ์ดวงตาของหลงเฉินหม่นมองอย่างมากเขาไม่ปริปากพูดอะไรออกมาแต่กลับก้าวเข้าหาทางร่างของเย่หลิงเฟิงโดยที่จิตสังหารของเขาพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งถึงจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้ฮ่าฮ่าเจ้าโกรธงั้นหรือก็ดีข้าชื่นชอบเวลาที่เจ้าโกรธอย่างมากเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่หันหลังหนีไปข้าอยากที่จะจับตัวสตรีของเจ้าและต้อนให้เจ้าต้องสู้กับข้าจนกว่าจะตายแต่ทว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่จำเป็นอีกแล้วเย่หลิงเฟิงที่กำลังเผชิญหน้ากับหลงเฉินที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารได้หัวเราะลั่นออกมาในเมื่อเจ้าต้องการงั้นข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้สายทันดารากลางหลังของหลงเฉินส่งเสียงระเบิดอย่างดังขณะที่ดวงดาวทั้ง8ดวงสาดแสงสว่างสวยก่อนที่จะลุกไหม้และทำให้สภาวะพลังของเขาประตูออกมาราวกับภูเขาไฟประตูมาเริ่มการต่อสู้จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งหลงเฉินกูร้องคำรามลั่นออกมาด้วยความเดือดดาลพร้อมทั้งปลดปล่อยจิตสังหารอันไร้ที่สิ้นสุดออกมามันทำให้โลกทั้งใบถึงกับเปลี่ยนสีไปก่อนที่จะพุ่งกระโจนเข้าใส่ทางเย่หลิงเฟิงอย่างไม่รอช้าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ